สวัสดีค่ะมินาซังคอนิจิวะประโยคภาษาญี่ปุ่นเด็ดๆโดนๆวันนี้เป็นซีรีส์ใหม่นะคะตั้งแต่วันนี้ไปนะคะเซนเจจะมาแนะนำประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันตามที่น้องๆขอเข้ามานะคะแต่ว่าเซนเซขอนับต่อเป็นประโยคที่53นะคะใครต้องการย้อนหลังตั้งแต่ประโยคแรกสามารถทักเข้ามาในแชทขอเป็นลิงก์ดูย้อนหลังได้เลยนะคะวันนี้เรามาต่อประโยคที่53กันค่ะประโยคนี้นะคะคนญี่ปุ่นพูดบ่อยมากเลยやってみないとわからないでしょやってみないとわからないでしょโอเคนะคะประโยคนี้เราลองมาดูทีละส่วนกันนะว่ามันหมายความว่าอะไรนะคะやってみないとわからないでしょประโยคจะยาวนิดนึงนะคะให้เราแบ่งเป็น2ท่อนเนาะเรามาดูทีละท่อนนะคะท่อนแรกやってみないとนะคะมาจากอะไรมาจากคำกริยาやるやりますนะคะคำว่าทำในที่นี้ถูกเปลี่ยนเป็นรูปเตะเพื่อเชื่อมกับไวยากรณ์มีมัสเตะมีมัสนะคะหมายความว่าลองค่ะยัดเตะมีมัสยาริมัสทำยัดเตะมีมัสลองทำทีนี้ยัดเตะมีมัสของเราตัดมัสทิ้งแล้วใส่ในก็จะเป็นปฏิเสธเนาะหมายความว่าไม่ลองทำนึกออกไหมไม่ลองทำยัตเตมิไนแปลว่าไม่ลองทำนะคะทีนี้ไวยากรณ์โตหมายความว่าถ้าหากว่าเจอกันบ่อยมากเลยนะคะถ้าหากว่าไม่ลองทำนะคะท่อนแรกเราได้แล้วนะยัตเตมิไนโตคือถ้าหากว่าไม่ลองทำถ้าหากว่าไม่ลองทำมาดูประโยคต่อไปค่ะตรงนี้อ่านว่าวะนะคะวาการะไนเดโชมาจากกริยาวาการิมัสวาการิมัสแปลว่ารู้หรือเข้าใจทีนี้เป็นรูปในเปลี่ยนเป็นรูปในก็คือปฏิเสธใช่ไหมไม่รู้ไม่เข้าใจวาการะไนก็คือไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะเดโชตรงนี้เป็นการถามย้ำเท่านั้นเองว่าใช่ปะล่ะเดโชใช่ปะล่ะถ้าไม่ลองทำดูก็ไม่รู้ใช่ปะล่ะやってみないとわからないでしょใช้กับหลายเรื่องมากเลยนะคะในชีวิตประจำวันเราอาจจะเจอสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะขอให้เราลองลงมือทำดูนะถ้าไม่ทำมันก็จะไม่รู้เนาะやってみないとわからないでしょฝากประโยคนี้ไว้ลองนำไปใช้ดูนะคะครั้งหน้ากลับมาต่อกับประโยคในชีวิตประจำวันที่เจอบ่อยๆยังมีต่ออีกเรื่อยๆนะคะฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะจ้ะมาตาเนะสวัสดีค่ะThank you.